ู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเอาละครับผมแล้ววันนี้อยู่ครบไหมคะอยู่ครบครับอยากให้อยู่ครบไหมคะอยากให้อยู่ครบสิครับผมแต่บางท่านจะได้พ่นยาให้ตายไปบางแต่บางท่านอาจจะไม่ครบแล้วเพราะว่าเจอเสียงกรี๊ดของเหล่าแฟนคลับของน้องๆเขาโดยเฉพาะเสาหลักของวงการตอนนี้หูอื้ออึงไปหมดแล้วครับผมมะเหมี่ยวบอกตอนนี้ถ้ากรี๊ดอีกทีจะขาวให้ดูไปพบกับพวกเขาเลยค่ะครับผมแก๊งป่วนสุดฮาปะทะเดอะซ่าสุดฮาอะไรไว้ผมอุบไว้ก่อนครับขอท่าเต้นขอท่าเต้นคนละท่อนได้ไหมคะไอ้ยาจริงๆจะบอกก็เลยคิดว่าน่าจะเนี่ยแหละค่ะเศรษฐีนี่คนต่อไปมีของถูกต้องมีของเลยนะคะพี่บอลพี่บอลค่ะมีพรต่อว่าราศีเมถุนด้วยนะคะอาตุลคอลลาเจนด้วยขายคอลลาเจนทุกวันนี้คนนี่ซื้อเยอะมากแต่ของเขาแน่นอนของดีจริงๆครับผมแล้วแบบว่ามันทำให้แบบว่าธุรกิจนี้นะครับจะเสริมให้อาเนี่ยรวยทวีคูณยิ่งขึ้นสาธุรับพรค่ะนะคนเราดูดิจับกลายเป็นม้าแก่ป่ะตอนนี้
เป็นเศรษฐีเป็นม้าแคะเลยแล้วมันเศรษฐีตรงไหนคะม้าแกะม้าแคะค่ะถ้าว่าจากม้าแกะแล้วเป็นม้านินมังกรยังโอเคกว่าคอนเสิร์ตของคุณนี่เล่นวันไหนคะผมเล่นวันนี้ตอนดูเลิกอยู่ครับไปถามหลวงพ่ออยู่ว่าคอนเสิร์ตนี้ต้องถามหลวงพ่อเลยว่าจะเล่นวันไหนดีครับผมก็ดูโลเคชั่นใต้ทางด่วนไปด้วยเขายังไม่ให้เลยแต่ว่าราศีเมถุนด้วยอีกคนนึงครับผมอาตุ๋ยด้วยโอ้ตุ๋ยด้วยบอกตรงว่าอย่างที่พี่บอลบอกผมพี่บอลบอกผมแบบไม่เล่นมุกเลยนะพี่บอลบอกผมว่าของดีจริงๆเดี๋ยวผมก็จะลองกลับไปลองทานดูนะครับผมก็อย่างที่บอกรวยอยู่แล้วอาจจะรวยเพราะสิ่งนี้เพราะของแบบนี้เนี่ยเวลาเข้ามาแบบไม่รู้ตัวนะครับผมรวยกวีคุณใครจะไปรู้ล่ะครับใครขายคอลลาเจนอยู่เศรษฐีกินไปไม่มีลูกไม่มีหลานนะกินไปปุ๊บมีเป็นเศรษฐีพันล้านกินไปปุ๊บตายไม่รู้มอบมรดกให้ใครเดี๋ยวแล้วมันจะดีไหมล่ะคืออย่างอาตุ๋ยเนี่ยรวยไม่รู้ตัวทำอะไรอาจจะไม่รู้ตัวนี่รวยไม่รู้ตัวนี่อะไรคะเป็นพ่อโดยที่ไม่รู้ตัวนะทุกวันนี้เมียท้องไม่รู้เมียท้องไม่รู้เหรอว่าเราใช่หรือเปล่ายังไม่รู้ไงใช่ของเขาอะไรนะของเขาแต่ละฉันเหนื่อยใจพวกนี้จริงๆเอามาตัวเองอ่ะมีคนตอบว่าเราส่วนเราตอบว่าราศีตุลค่ะตัวเองเพราะว่าตัวเองแบบถ้ารวยก็อยากรู้เนื้อรู้ตัวแบบจากความตั้งใจเพียรมานะพยายามอดทนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่กันพี่ก้างเนี่ยอาจจะมีพรีเซนเตอร์ปังปังปังเข้ามาอีกหลายงานแบบตัวเนื้อตัวเพราะว่าความรวยแบบไม่รู้ตัวพวกนี้ก็ดีเนาะสาธุแทนเจ้าตัวด้วยพี่แกงส้มเมื่อกี้เต้นซะโอ้โหสนุกเลยพี่แกงส้มตอบว่าราศีเหมือนกันครับยังไงคือนอกจากที่เขาจะเพิ่งจบมาจากเดอะสตาร์แล้วนะครับถ้าพี่ผมกับน้องผมมีตังค์ผมก็สบายครับแล้วไปเกี่ยวอะไรเขาวะอยากสบายไปด้วยอะไรวะอยากสบายไปด้วยจากการไงเวลายืมจะได้ง่ายสบายเอามาพี่กันกับพี่ก้างตอบว่าราศีเราเองก็ตอบตัวเองด้วยได้ครับมันยังไงอธิบายอยากรวยครับใช่ครับเอาดีเข้าตัวดีสายผมอ่ะเพิ่งขึ้นบ้านใหม่เมื่อใหม่ก็จนอยู่วะเอ้ยไม่ก็รวยไงก็มีเงินซื้อไงอ่ะพวกมึงคุยกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวแต่ว่าวงการนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันไม่ซ้ำใครเนี่ยมันจะเกิดกันนี่เขาเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ครับแล้วก็แสดงว่าเขาต้องมีเงินเก็บสะสมเยอะแล้วก็อีกทฤษฎีนึงคือใครที่ชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่จะรวยเพราะว่ามีกันมีก้างผมกัมบี้ก้อนตะวันราศีรากรรากรที่สับค่ะทำไมก็ตะกี้อยู่ข้างหลังฮะก็ได้ยินพี่บ๊อบบี้พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเราก็เลยคิดว่าเอาเรื่องพวกนี้มาแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะประสบความสำเร็จในธุรกิจจากที่รวยอยู่แล้วน่าจะรวยยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับอธิบายที่ธุรกิจเราอยู่ที่ไหนเซ็นทรัลเอมบาซีไม่ใช่แมนใครจะไปอยู่ในนั้นได้เขาอยู่ชั้นใต้ดิน A2 พูดถึงชั้นใต้ดินเนี่ยเปิดใจรับมุกเขาสิครับเปิดใจรับมุกเขาผู้ชายคนนึงไปขับรถเพิ่งทำประกันชั้นหนึ่งมาใหม่ครับรถไปชนชั้นใต้ดินเตรียมไส้บิดประกันก็มาหาครับคุณเคลียร์รถให้ผมเลยเคลียร์เรื่องอะไรครับให้ผมเคลียร์เรื่องอะไรผมเคลียร์คุณไม่ได้เอากันในรถผมชนคุณทำประกันอะไรครับผมทำประกันชั้นหนึ่งกันกั้งกันกั้งกัมพ
ขึ้นบ้านใหม่มาครับเอารูปให้ดูสวยมากครับแม่ยกเยอะอะไรอย่างนี้แม่ยกที่ไหนดูที่อายุ50-60ทั้งนั้นนี่แหละจะเด่นจะดังตรงนี้แหละฉะนั้นมีแฟนคลับเยอะส่วนก้างล่ะก้างตามมาติดจบบ้านเดอะสตาร์ใหม่ๆครับงานเยอะแน่นอนครับผมงานจ้างนี่โอ้โหงานจ้างเอามาพี่แจ๊คครับเธอชอบใครอ่ะในนี้ข้างหน้าโอ้ยข้างหน้านี่ดูหน้าตารวยๆกันทั้งนั้นใช่แล้วค่ะแต่ว่าคนดาราที่อยู่มานานแล้วเนี่ยดูขึ้นๆลงๆแต่ว่าช่วงนี้โงเฮงลักษณะราศีดีจะบอกว่าราศีเมถุนค่ะอาตุ้ยตุ่ยอาตุ้ยตุ่ยพักหลังเนี่ยหน้าตานี่ผมไม่อยากจะใช้คำนี้สวยกำลังมีสง่าราศีเลยครับหน้าเนียนใสฟันเฟินยุบเข้าไปนะครับหน้าเนียนฟันไม่เกี่ยวค่ะทราบมาว่ากำลังขายยาคอลลาเจนอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการอาทิตย์ตุ๋ยเนี่ยก็ได้มีการฝากยามาให้ภรรยาผมได้รับประทานด้วยภรรยาทานปุ๊บขายภรรยาก็เอาไปทิ้งไว้ในถังขยะคนหนูที่บ้านเอาไปกินตอนนี้ขาวมากคุณพี่ตอบว่าราศีเมถุนอาทิตย์ตุ๋ยตอนเราไปถ่ายคุณเลิศต่างจังหวัดอ่ะเปิดเคเบิลก็เจอตลอดเลยอ๋อแล้วจะเคยเจอดีของอาตุยขายดีครับผมโอเคครับผมมีอะไรจะพูดอีกไหมครับผมไม่พอแล้วไปเขาเหมือนเขารักเมียเขามากนะครับผมมะเหมียวค่ะมะเหมียวแต่ว่าราศีเคยซื้อหวยไหมตามอ๋อตามก็เลยตอบว่าราศีเลขแดงตามเข้ามาไม่มีความคิดเอาเปอร์เซ็นต์เยอะบอกกันตรงๆเดี๋ยวถามเหตุผลแล้วมันจะไม่รู้แต่ยังรักพี่อยู่นะอาจารย์ลิงฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะรวยไม่รู้ตัวคือราศีคือดวงชะตาของบุคคลที่จะประสบความสำเร็จในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีชาวราศีมิถุนกรกฎตุลมังกรชาวราศีที่รวยโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอันที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เกินการคาดหมายเพราะเราอาจจะนึกเฉพาะเพียงแค่ชาตินี้เดี๋ยวนี้คนทุกคนในชาติในภพนี้ไม่ใช่มีแค่เพียงชีวิตแค่เพียงชาตินี้อาจจะสะสมผลบุญอันเกิดจากทานซึ่งมีอานิสงส์ทำให้รวยมาแล้วหลายชาติหลายภพแล้วก็จะมาบรรจบปรากฏจริงตั้งแต่17มิถุนายนปีนี้เป็นต้นไปจนถึงราวมิถุนายนของปี2558ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เกิดในราศีมิถุนไม่ใช่จะรวยทุกคนต้องแปลว่ามีบุญเก่าหนุนนำมีคำถามต่อว่าแล้วบุญอะไรที่ทำให้รวยบุญที่จะทำให้คนรวยนั้นคือทานข้อเดียวเท่านั้นทานคือสังฆทานของกินของใช้จะตุปัจจัยคือเงินทองที่ทำบุญในการสร้างศาสนวัตถุศาสนสมบัติศาสนธรรมอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้จะได้มีแนวทางเกื้อกูลเพราะยังมีเวลาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่จะรวยไม่รู้ตัวได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับถ้าจะบอกให้ทุกคนซื้อคอลลาเจนเราเนี่ยต้องบอกเขาว่าซื้อแล้วมันจะอะไรเพราะอะไรทำไมต้องซื้อทำไมต้องตัดสินใจให้เขาตอบก่อนนะครับคุณคุณถามยาวเหลือเกินแล้วก็จะเอาตอบอันไหนล่ะฮะเห็นขายคอลลาเจนกันเยอะจะรู้ว่าของเรามันดีกว่าของที่อื่นยังไงค่ะค่ะอาจจะเคยจำหน้าอาได้นะคะแล้วก็มาปัจจุบันนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงคือใช้กับตัวเองขายมานานแล้วยังขายมา2ปีแล้วค่ะ2ปีตอนนี้นะคะซื้อบ้านเป็นคฤหาสน์แล้วซื้อราคาเป็น10ล้านซื้อแบบ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ของอาของคนอื่นเขาของแฟนของแฟนแฟนแฟนเขาเป็นคนซื้อมาขายไปบ้านเบิร์นก็ซื้อมาอยู่2วันแล้วก็ขายไปรับเที่ยวเกินไปค่ะมันเร็วเกินไปเร็วเกินไปงานการในวงการคืองานการที่ทำก็
งานในวงการทำแล้วมีความสุขนะคะจัดรายการวิทยุก็จัดรายการอยู่เป็นพิธีกรทำรายการก็ยังทำอยู่ทุกอย่างนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่ำรวยเลยนะเงินไหลมาเทมาและอีกอันนึงคือต้องทำบุญเสริมด้วยไม่ต้องห่วงนะคนนี้ก็ทำบุญบ่อยใช่ไหมใช่ไปปฏิบัติธรรมขอให้ร่ำขอให้รวยต่อไปขอบคุณมากคุณคอลลาเจนมากค่ะราศีเมถุนเลยลายเลยโอ้โหรวยเลยนะแหมอยากจะเป็นเมถุนขึ้นมาเชียวตอบถูกไปทั้งหมด6คนแถวหลังทั้งหมดเลยนะครับกันถูกหมดเลยอ้าวเดี๋ยวข้อหน้านะฮะจะเป็นเรื่องของอะไรพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาด้วยความรวดเร็วหลายคนกำลังอยากรู้ว่าข้อต่อไปคืออะไรรับไปเลยแล้วกันเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะสวยเพราะเสน่ห์แรงครับผมต้องโดนสักข้อนึงน้องจริงๆแล้วบี้เป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วครับครับผมต่อเพศตรงข้ามต่อเพศเดียวกันต่อแฟนคลับทุกคนรักบี้หมดครับผมแล้วก็คนเกลียดก็มีแต่เขาไม่ออกตัวครับผมบางทีอาจจะเฮ้ยเสน่ห์แรงไปแล้วก็ไปที่ไหนปุ๊บสาวๆมาเกาะแกะอาจจะมีการหึงหวงหรือเปล่าค่ะท่านค่ะท่านตอบว่าราศีกันค่ะเห็นเงียบครับก็เห็นสวยวันสวยคืนครับผมไม่ปิ๊กเลยหรือเปล่าไม่ใช่คือจะบอกว่าจริงๆอยากตอบต่างจากคนอื่นหน่อยเพราะว่าข้างหลังมีธงหมดแล้วอะไรเงี้ยจะได้ลุ้นด้วยแล้วก็จริงๆก็อยากตอบพี่บี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่จำทางกันไม่จำทางแค่นี้ก็พอแล้วครับผมก็เลยคิดว่าให้คนอื่นดีกว่าครับแค่นี้มันก็โอ้โหมีคนรักทั้งประเทศแล้วนะใช่ครับผมอะไรอย่างงี้ชอบซานิไหมชอบไหมชอบซานิไหมอะไรนะครับชอบซานิไหมแม่รักครับแต่ว่าก็เคยทำงานด้วยกันมาแล้วไม่มีอะไรคือเสน่ห์แรงเนี่ยยอมรับเลิศแต่เรื่องซวยเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆผมมีคอนเซ็ปต์เรื่องเช้าเลยนะคอนเซ็ปต์ของผมคือคอนเซ็ปต์ของผมคือหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์มีกล้องที่ห้องมีน้ำอุ่นอยากเล่นหุ้นมาบอกผมคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงผมครับนี่รถไม่มีขับโทรศัพท์กล้องเสียข้อดีมีเมียข้อเสียไม่มีตังค์ครับเอามากันกับกั้งกันกับกั้งต่อว่าราศีสิงห์ครับเพราะว่าตามคุณพี่ทั้งสองคนนี่แหละครับผมพี่บอกว่าพี่บี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่เขาก็ไม่มีความมั่นคงกันทั้งห้างเขาเลยนะไอ้กันแกช้าไปแล้วคือเปลี่ยนทุกอันแล้วไม่ถูกเขาได้กลับไปอันแรกมาดูพี่แกงดูพี่แกงส้มไม่เปลี่ยนแกงครับผมนี่มั่นคงก็เลยตอบว่าราศีตุลครับทำไมแกงส้มเคยเล่นหวยไหมครับไม่ใช่ไม่ตามแล้วผมว่าเขาเล่นไม่ผมแค่รู้สึกว่า2คนเนี้ยเขามีความพิเศษคือเขาอยู่เป็นคู่ผมว่าต้องโดนสักข้อครับผมเล่นเกมตุยมาตุยตอบว่าราศีสิงค่ะไอ้กับดีจ้าทำไมกัมบี้ใครเป็นคนกัมใครเป็นคนบี้ก็แม่นเขากัมบี้เป็นแมลงปอนี่จอมขี้นะแมลงวันอันนั้นแมลงวันสตอมารีถ้ามาก็ตอบว่าราศีลูกค่ะนี่คือของเรานะฮะทำไม
ที่เกิดเขาเพิ่งไปตากข้างในมาใหม่แล้วเขาบอกว่าอวดลายเดี๋ยวนี้แบบตั้งแต่ตากมามันดูแบบผู้หญิงหลงไหลมีผู้หญิงพี่เกิดเท่จังเลยแต่ไม่ได้เหมือนกับชู้สาวงานเข้าบ้านกูแจ๋วไม่ได้เหมือนชู้สาวเหมือนว่ามีเสน่ห์มากขึ้นพี่เท่จังเลยอ่ะเท่อะไรแบบนี้จังเลยอะไรแบบนี้ก็เลยพี่แจ๊คนะคะเอามาพี่บอลค่ะพี่บอลพี่แจ๊คนะครับผมพี่บอลตอบว่าราศีสิงห์ค่ะทำไมเสน่ห์เขาแรงด้วยคำพูดทำให้มันดูมีเสน่ห์เฉพาะเขาเป็นเดอะสตาร์นี่เขามีเสน่ห์อยู่แล้วบวกกับความน่ารักความเป็นกันเองผมยังชอบเขาเลยนะครับแม้กระทั่งผมไปรับเชิญซิกคอมผมไปแล้วผมไม่เจอเขาเจอแต่อาใช่ผมรับไปเล่นเพื่อจะไปเจอเขาไม่อยากเจออาพูดงั้นเจอตอนนี้กลับมาแล้วก็ตอนนี้พี่บอยให้ผมเอาสัญญาไปเซ็นแล้วครับเอาเหรอเซ็นว่าอย่ามาวุ่นวายกับเขาทำไมอ่ะคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วทำงานกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมากจนเรามองข้ามอะไรเร็วๆไปมองตรงนะไม่อยากนั่งอยู่ตรงนี้เลยทำไมอ่ะอ่ะเหมือนจะชมด้วยเหมือนชมแบบเครียดๆอ่ะทีแรกจะตามน้องบี้จ้าแต่พอได้ยินสโลแกนของพี่แจ๊สแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ใช่เอาสโลแกนใครดีก็เลยตอบว่าพี่เพิ่งจบค่ะท้ายอ่ะอันไม่มีตังค์อ่ะคือสโลแกนสโลแกนของพี่บี้ว่าเจ๋งแล้วพี่บี้เขามีน้ำอุ่นเราไม่ชอบอ่ะแล้วผิวขาวแล้วไอ้นี่ไม่มีตังค์ชอบซาดิสตอนแรกตามพี่บี้มาตลอดแต่พอได้ยินสโลแกนไม่น่าน้ำอุ่นพี่ไม่ชอบไม่ชอบเขาหาน้ำเย็นสองคนผมเรียนพี่เขาพี่บี้ตอบว่าสิงค่ะพี่บี้ค่ะทำไมคะหนูหอยหีบพอดีไม่คิดว่าคนนี้ออกแล้วก็มีแค่บี้กับไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยไม่มีเหตุผลอื่นเลยเลขใช้คิดเลขกันน่าจะเป็นบี้หรือแจ๊สน้องใช้โมแล้วความน่าจะเป็นแค่นั้นที่จะเป็นบี้เพราะอะไรว่าเขาน่าจะขึ้นบนตรงกลางเวทีอ่ะเขาน่าจะได้ออกแล้วทำไมเป็นแจ๊สด้วยเขาขึ้นเขายืนบ่อยน่าจะเป็นแจ๊สพี่แจ๊สครับพี่แจ๊สตอบว่าราศีกันค่ะคือตอนแรกเนี่ยกะจะตอบพี่บี้แล้วแต่ว่าพี่บี้ดีคงเส้นคงวาเป็นลัคกี้อยู่แล้วมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าคนที่พักข้างหลังนี่มีเสน่ห์มากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ดูมั่นใจขึ้นก็คือน้องซานี่เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะครับแล้วก็พักหลังก็เล่นละครดีด้วยนะแล้วสวยขึ้นแล้วสวยขึ้นคือตั้งแต่แปลงเพศนี่สวยขึ้นเลยตั้งแต่แปลงเพศพูดจนเขาจะเชื่อหมดแล้วนะคะว่าหนูเป็นพี่ชายจริงเอาน้องฉอแล้วเหรอใช่ค่ะฉอแล้วค่ะเมื่อสามแล้วก็เพิ่มหมดลูกเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะมีด้วยมีหมดโอ้ถ้างั้นเราก็สบายใจครบยังครบแล้วอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะซวยเพราะเสน่ห์แรงคือราศีสิงห์ราศีมีคนถูกนะครับราศีพฤษภครับราศีพฤษภมีดาวศุกร์โคจรทับเรือนชะตาราศีเรียกได้ว่าดาวประกายพฤกษ์หรือดาวประจำเมืองโคจรทับเรือนชะตามีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแปลว่ามั่นคงแต่ดาวอังคารไปอยู่ในภพปุตตะเป็นพินทุบาทอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าคนทั่วไปเป็นปัญหาเพราะมีทฤษฎีในทางโหราศาสตร์ว่าไว้ระวิภูมิมะทั้งโสราปัญจแก่และลัคนาพุทธเก้าจันทร์กับชีวาเป็น8ศุกร์7อาจารย์เจ้าวารณิรันต์คือเป็นเกณฑ์พิทุบาทหรือเกณฑ์เสื่อมอันเกิดจากบริวารสมาชิกแฟนคลับหรือคนรอบตัวบางกลุ่มบางส่วนเกลียดชังหรือมีปัญหาหรือถูกอิจฉาริษยาอย่างนี้เป็นต้นหรือบริวารหรือคนใกล้ตัวเมื่อตัวเองโด่งดังประสบความสำเร็จเกิดความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงบางทีตัวเรานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ต้องมีบทบาท
และบทบาทตรงนี้เองทำให้เพื่อนคนรอบตัวคนที่เคยรักรับไม่ได้นี่แหละครับเป็นองค์ประกอบของการอธิบายในเรื่องอย่างนี้ดังนั้นคนที่มีเสน่ห์แรงคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบางห่วงช่วงเวลาต้องเป็นคนเข้มแข็งและต้องไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ราศีที่จะซวยเพราะเสน่ห์แรงได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับครับผมเราตอนแรกเราน้อยใจว่าเนี่ยบี้เขาพูดอะไรก็นั่นคนกรี๊ดเป็นไงพอออกข้อนี้มาเป็นไงกรี๊ดเลยกรี๊ดซวยเนี่ยแต่จริงๆมันอาจจะเกิดจากความหมั่นไส้นั่นแหละจริงๆเนาะอันนี้เพราะว่าเขาออกท่าทางเวลาเล่นก็จะแนวกวนๆอันนี้เป็นกวนเองหรือว่าเราครีเอทขึ้นมาคะไม่จากกระดูกดำเลยเป็นจากกระดูกดำเลยผมชอบตาม IG เขานะแล้วก็ลงแต่ละอันใส่ชุดลายเสือนู่นนี่ไปขึ้นรถไฟไปได้เก่งตัวเดียวไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมชอบมากเพราะคุณมีความครีเอทีฟคนตามก็เยอะด้วยนะก็ลงทุกครั้งก็จะมีคนมาชมผมตลอดพี่แจ๊ดแต่งตัวแนวมากเลยที่ชาร์จแบตสำรองราคาถูกครอบครัวตอนนี้เป็นไงครับเหมือนบ้านภรรยาเขาอยู่ดีใจด้วยดีใจด้วยครับผมกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ฮะครับโอ้ห้าเดือนแล้วครับลูกเป็นยังเป็นผู้หญิงครับเป็นน้องผู้หญิงดีใจด้วยตอนนี้ต้องทำงานหนักมากขึ้นไหมเพราะเราต้องเลี้ยงลูกอีกคนนึงเลยนะหนักครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านนี่ฆาตกรเยอะมากตื่นมานี่ฆ่ากันแล้วฆ่าน้ำฆ่าไฟฆ่างานมีอะไรบ้างคะตอนนี้งานนะก็หลังจากอันนี้นะฮะค่ะก็จะมีอันเนี้ยรอออนแอร์ตอนนี้ก็มีเอาวัตถุมงคลมาให้เขาเถอะค่ะคุณคะเขาจะได้เสร็จแล้วไปซะเหรียญเทพราหูทรงครุฑจากสถาบันพยากรณ์ศาสตร์นะครับก็บูชาติดตัวเนี่ยนะครับเทพราหูก็จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีโชคดีค่ะชาวราศีพฤษภค่ะขอฝากงานสักนิดดีกว่าครับก็วันที่27 28 29นะครับต่อนะฮะเดอะสตาร์10นะครับไปเจอกันได้10ปีจะพูดอยู่10ปีรอพูดให้จบก่อนอย่าเพิ่งสวนใครจะดูก็ไปดูนะฮะแต่ผมจะรอออกซีดีมาดูไป2คนนะคะซานิกับพี่มะเหมียวค่ะครับถุงสนับสนุนโดย AIS 3G 2001ค่ะจับ2คนด้วยกันค่ะแม่พกกระดอดแล้วก็น้องซานินะคะพร้อมแล้วเชิญค่ะ1 2 1 2เพราะฉะนั้นพี่เบลวันนี้เป็นขวัญถุงจาก AIS 3G 2001เพิ่มไปอีก 10,000 บาทค่ะคุณครับฝากคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีเดอะสตาร์ไว้ทุกท่านด้วยนะคะไปชมกันรวมทั้ง4แผ่นดินด้วยนะพี่กันเนาะขอบคุณครับ13ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับของเราเดอะสตาร์ด้วยนะครับแฟนคลับซานิแฟนคลับทุกคนเลยนะฮะแฟนคลับทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมครับอาจารย์ลักษ์รออยู่ช่วงท้ายเหมือนเดิมครับแล้วกลับมาเช็คดวงกับเราได้ที่นี่ที่เดียวศึก12ราศีค่ะอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ